ื่อกี้เนี่ยคิดริเริ่มมันอิกไนท์มาได้ยังไงจุดกำเนิดมาได้ยังไงกับ Gypsy Carnival ก็คือว่าตอนนั้นผมเพิ่งทำคอนเสิร์ตใหญ่เสร็จ B-Day Dance Party ที่ Paragonเมื่อประมาณพอดีหยุดไม่ได้เลยนะฮะมันคือผมออกจากวงการบันเทิงไปนานครับเพิ่งกลับมาผมก็มาดูว่าทำอะไรต่อดีแล้วก็อยากทำงานที่ผมโดยที่ผมเอาดนตรีกับมอเตอร์ไซค์มารวมกันนะครับแต่เมื่อ8ปีก่อนเนี่ยผมมองว่าตลาดมันยังไม่พร้อมหนึ่งตลาดมอเตอร์ไซค์มันยังเล็กเกินไปนะฮะสองสมัยนั้นเนี่ยตลาดมอเตอร์ไซค์มันยังฮาร์ดคอร์อยู่ฮาร์เลย์ก็ฮาร์เลย์ค่ะแต่8ปีผ่านไปแล้วนี่มาถึงวันนี้มอเตอร์ไซค์มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วนะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกคนมีคอมมูนิตี้ของเขาเลยผมมองว่าไทมิ่งมันใช่เลยที่มาของงานนี้ก็ค่อนข้างง่ายๆเลยคือผมเป็นคนหลงใหลอยู่2อย่าง Gypsy Carnival นะคะบางทีบางคนอาจจะยังไม่คุ้นอาจจะเห็นภาพลางๆจากหนังบ้างจากดนตรีผมสารภาพต่อทุกคนเลยว่าจริงๆลึกๆข้างในผมเป็นฮิปปี้เอากันตรงๆว่าผมเป็นคนรักอิสรภาพผมเป็นคนที่ชอบศิลปะผมชอบทำในสิ่งที่ผมเสรีภาพอิสระและเสรีภาพก็คือว่าที่มาของ Gypsy ก็คือว่าเราเรียกว่าเป็น Weekend of Freedom นะฮะ Weekend of เสรีภาพเราต้องการให้ทุกคนมาวันนั้นแล้วก็มาโลกที่มันสร้างกรอบให้เราสร้างกรอบให้เราเราหลุดออกจากกรอบมาอีกโลกนึงดีกว่าค่ะเปิดโอกาสให้อยากทำอะไรก็ได้แต่งตัวแปลกๆบ้าๆบอๆใครที่เขาเรียกว่านิยามว่าบ้าๆบอๆของเราคือ Freedom ในการเสพมิวสิกเฟสติวัลมากขึ้นนะคะมีการสร้างมิวสิกเฟสติวัลหลากหลายรูปแบบอยากจะทราบว่า Gypsy Carnival แตกต่างจากที่ผ่านๆมายังไงคะก็อย่างแรกเลยก็คือขอเชิญครั้งนึงค่ะพี่สุเกียรติอยู่ไหนร่วมถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะเอาลิเบิร์ดนะคะ 28 พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะคะ 1,280 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะMr. Raymond Letty, Marketing Director, International Market บริษัทขอเชิญคุณสันสิริยอดเมืองเจริญผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดค่ะที่รักของเราจะขอเป็นความแข็งแกร่งจะนานเพียงใดไม่เคยอ่อนแรงแม้จะเหนื่อยและล้าฉันและเธอไม่เก็บมันเอาไว้ไหลมันละลายให้ฉันและเธอเริ่มใหม่เก็บวันยิ่งวันที่ใจแข็งแกร่งและแข็งแรงดังรูปภาพเมื่อวันนั้นได้เดินเข้ามาและวันนั้นคือวันที่ฉันคอนเซปต์นี้หรือเป็นตัวเราเลยเนี่ยแหละ Swap the Six เนี่ยเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยก็จะเล่นในลักษณะของเป็นงานที่ดูลักษณะของผู้ชมนะครับแล้วก็ลักษณะของงานเป็นหลักอยู่แล้วในการทางเนี่ยเราก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานนะฮะให้เข้ากับบรรยากาศอันนี้เป็นเรื่องปกติของทางวงอยู่แล้วครับโอเคแล้วเรื่องเราไม่เคยเห็นเลยนะคะอยากจะเห็นกันบ้างเราก็ไม่อยากเห็นกันไหมคะอยากเห็นมั้ยในวันนั้นมันจะน่าดูเหรอครับน่าดูสิคะตามคอนเซ็ปต์สักหน่อยมั้ยคะก็อาจจะนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับโอเคอยากจะฝากอะไรถึงทุกๆท่านที่มีความสนใจอยากจะไปจิปเป็นงานที่ดีแล้วก็ศิลปินดีนะครับอากาศดีน่าจะพอสำหรับที่จะฝากไว้นะครับThank you.
look across the city and disperses until dawn. Smiling faces weather shaded blues. Can we find a way for moving on? Shaded blues, meet at you. We can't even turn them down. The thing that can't be found. Religion leads us to so far gone. Pretend that we are lying somewhere there. Never might have been, but it still goes on. Know that what we know, we can't get there. Meet anew, we can't even turn them down. Hold me tight and say it is all right for the thing that can be found.